สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาครับผมไซเบอร์เล่นเกม Minecraft ธรรมดานะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยเจอเหล็กเจอเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมว่าจะขุดกลับไปนะฮะบ้านยังไม่ได้สร้างเลย อันที่แน่สเลตติดคอครับแต่ที่แน่คือเราจะได้แร่จำนวนมากนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราได้แร่สำหรับเอนชานด้วยนะฮะแล้วก็ต้องไปหาไอ้กระดาษมาทำเครื่องโต๊ะเอนชาร์ดอะไรหลายอย่างเนาะดีครับดีครับวงจรนี่ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะคือผมก็ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับไออะไรวงจรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้ นอกจากเอาไปครับของในพิกเซลมอนนะนี่แร่อะไรวะเนี่ยแร่อะไรวะมันอยู่ไหนวะไม่รู้ป่ะช่างมันเถอะยังมีตรงนี้อยู่อีกอันหนึ่งโอเคโอเคเอาละข้างล่างโอ้โหมันดันเจียนที่แหละไม่กล้าเข้าไปมากเลยครับล่วงครับเฮ้ยมีเพชรอยู่ด้วยว่ะยังไงก็ต้องลง เดี๋ยวเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้วท่านผู้ชมไม่ทันไรเลยยังไม่เจอทองเลยฮะเราออกมาจากทางนี้เนาะแล้วทางนั้นตันโอเคงั้นก็เราจะปิดทางนี้เอาไว้นะไม่งั้นมันจะหลงพอทางตันมันไม่เวิร์กหรือหลงได้หลงเราต้องลงไปทางนั้นให้ได้แต่ว่าเอาของไปเก็บกับแม่มันอันตรายนะเราจะต้องหาจุดที่แบบทำเตียงทำบ้านชั่วคราวทำเตียงอุ้ยมีเหล็กแล้วว่ะมันแจ็คพอตเลยขนาดนี้ไอเอฟเฟกต์การแจ็คพอตนะโอเคได้เหล็กแล้วเดี๋ยวเราทำเตียงทำกล่องของก็จะเซฟตรงนี้เราเล่นถึงแล้วยังว่าเวลาตอนกลางตอนเช้าแล้วยังว่าไม่รู้ว่าอยู่ใต้ดินไม่รู้กลางวันกลางคืนเนี่ยมานี่เลยครับโอเคทำกล่องขอกอดครับโอเคมานี่ต้องรีบทำเตียงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเช้าถ้าเช้าแล้วจะนอนไม่ได้จะเซฟไม่ได้โอ้โหเช้าแล้วชิบหายแล้วเซฟไม่ได้ครับตอนนั้นเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นงั้นต้องเอาของเก็บเอาไว้ถ้าเกิดแถวนั้นก็ต้องรีบลงมานะจำจุดได้ไหมเนี่ยโอเคมาโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาอาหารไปด้วยครับมีดาบด้วยเฮ้ยครับดาบดีกว่าครับดาบครับเกราะเอาไว้ใส่ใช่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมเอาเหล็กออกมาฐานด้วยนะครับผมแล้วก็หินนะฮะมานี่เลยโอเคโอ้อ้าวครับไปหลายอันเลยมือมันเบิ้ลฮะนี่แหละบ้านชั่วคราวของเราโอเคแล้วก็นี่ได้เหล็กมาก็ดีครับเดี๋ยวจะครับอาวุธกันก่อนเนาะอาวุธเหล็กอะอาวุธเหล็กชุดเหล็กกันก่อนครับน่าจะยังไม่เพียงพอที่จะครับชุดนะครับผมเดี๋ยวลองขุดแถวนี้ดูก่อนครับว่าจะมีอะไรให้เปล่านะฮะข้างนอกฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยอัดคลิปอยู่นะบางคลิปนี่ไม่ได้ลงฮะเช่นโปเกมอนพาร์ทเวย์เนี่ยไม่ได้ลงฮะก็เลยเหรอไฟดับรออ้าวรถไอ้กล้วยมาเอาว่าไงลุงลังรถในร้านนี่ใครแค่ได้60เหรอมีรถ100โลด้วยรถ100โลด้วย100โลมันชื่อว่ารถออฟโรดอะออฟโรดมันราคา 150,000 นะ
แต่หน้าที่ยกสูงๆนั่นเหรอใช่ฮะมันชื่อว่าออฟโรดอ่ะรถออฟโรดพูด100 โลฮะพูดเรากำลังพูดถึงอ่ะพอดีว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่นะอัดคลิป Minecraft อยู่พอดีว่าเพื่อนเข้ามาผมถามเรื่อง GTA ฮะเออ GTA 5นะครับผมพอดีว่าจะซื้อรถโลนะช่วงนี้ผมก็เล่น GTA 5แบบอาการหนักมากนะฮะใช่ไหมเพื่อนฮัลโหลอะไรวะเออเป็นไงเมื่อคืนเห็นแว๊บๆนี่เล่นตีสี่ก็ยังไม่นอนนี่ตีสี่อยู่ในเมืองอยู่เลยโอ้ยนอนทำไมผมว่านอนไม่มีในสมองเป็นไงได้ที่ขุดแล้วยังได้ที่ขุดแล้วยังยังเก็บสะสมตั้งซื้อรถออฟรถเยอะๆอ่ะเอออันนี้ก็มีรถโลอยู่ประมาณ40คันน่ะรถ100โลอ่ะไลฟ์สดไอ้นี่โยกังอยู่เหรอไม่ไม่ใช่โยกังไออะไรนะ Minecraft อัดคลิปอยู่โอเคโอเคดีเหมือนกันเหงาเนี่ยเออคุยคนเดียวเนี่ยโอ้ยนี่ไงบอย5นี่ใครเนี่ยบอย5มันหลับไปแล้วมันเล่น GTA ตั้งแต่2วันที่แล้วมันตื่นประมาณ36ชั่วโมงอ่ะโอ้เออตื่นที่แบบโอ้โหนะฮะทุกคนผมอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าไอเนี่ยไอหมอเนี่ยมันเล่น GTA แบบว่าตื่น36ชั่วโมงนอน20ชั่วโมงโอเคเอ้ยแล่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ใช่ป่ะฮะไลฟ์สดอยู่เหรอไลฟ์สตรีมอยู่ไม่ใช่ดิไลฟ์สตรีมมั้ยครับอัดคลิปอยู่ไม่ได้ไลฟ์สดรอคอปเปอร์มันคืออะไรวะเฮ้ยแล่อะไรก็ไม่รู้อ่ะปึ๊บมารอคอปเปอร์เฮ้ยไอ้แร่ทองแดงมันทำอะไรได้วะเกมเนี่ยไม่รู้จักว่ะเป็นไงทางนู้นขุดไอ้ฟาร์มอะไรอยู่ก็ฟาร์มแร่แล้วฟาร์มไปเรื่อยๆเออฟาร์มแล้วขนไปขายใช่ไหมตอนนี้มีรถ30โลกี่คันละ30โลยังไม่มีเท่าเดิมอยู่ยังไม่ซื้อเพิ่มอ๋อโอเคซื้อรถ100โลอยู่เนี่ยเออผมว่าจะไปซื้อเพชรเอ้ไปขุดเพชรอยู่นะเก็บตังค์ไปเลยเออเอาละนะฮะไอ้นี่เสร็จแล้วครับผมนะฮะไอ้เหล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะคราฟในส่วนของนี่ดาบนะฮะอะปึ๊บนี่ไมค์ครับแล้วก็ครับเสื้อนะเสื้อกับกระหมวกสักหน่อยฮะหมวกครับแล้วก็ที่ขุดเหล็กอีกอันนึงโอ้ดาบมีแล้วมีเหล็กแค่นี้ก็ใช้แค่นี้กันก่อนปึ๊บครับมีเสื้อกับหมวกครับผมกางเกงรองเท้าว่ากันทีหลังปึ๊บจำได้มันจะมีเพชรอยู่ข้างล่างแต่พื้นที่มันมืดมันน่าจะมีซอมบี้อยู่ต้องค่อยๆกระดึบไปตามใบไม้อ่อนโอเคคีปเปอร์ว่ะมันเดินมาแล้วว่ะมันเดินมาได้เปล่าข้างคราวนี้มันตีเราเปล่าวะอะเจอเพชรขุนแล้วนะโอ้โหเม็ดเดียวเย็ดเป็ดตะเข็นไก่อะไรวะเสี่ยงชีวิตมาเอาเพชรเม็ดเดียวนี่นะไม่ก็คนแดกมากๆอยู่ข้างนอกมันร้องเพื่อนผมไปแล้วนะเออแต่เพชรมาเม็ดนึงเย็ดเป็ดอะไรวะโอ้ไม่คุ้มเลยโอ้ยไม่คุ้มเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยต้องทำที่ขุดนี่ครับเอาที่ขุดมา
ป๊าป๊าเพิ่มที่ขุดสักอันหนึ่งนะที่ขุดต้องมีเยอะเอานี่มาไว้ต่อบล็อกต่อทำบล็อกเอาละโอ้โหอุตส่าห์แบบกลัวแต่ไม่ก็ต้องเอาไฟไปปักให้หมดกันก่อนครับเพื่อไม่ให้ซอมบี้มันเกิดเพิ่มนะประเด็นคือคีปเปอร์มันชอบเข้าข้างหลังไม่ได้สู้มานานแล้วอ่ะจริงคีปเปอร์มันจะมาข้างหลังโอ้โหมีหลายตัวซะด้วยอ้าวซอมบี้ไปแล้วครับตายหมดนะตายหมดครับตายหมดว้าวต้องปักไฟเอาไว้เจอทองมาเจอทองเก็บไว้ก่อนปักไฟก่อนอื้อน้ำมาจากไหนเยอะแยะวะเจอเหล็กเฮ้ยไฟกับพี่ไหมตัวนี้มันระเบิดไม่ได้ฮะสบายโอเคสว่างหมดละแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรเกิดแล้วครับผมท่านผู้ชมครับเคลียร์พื้นที่ไอ้ข้างคราวนี้ไม่ตีเรานะมีใครแอบเข้าข้างหลังอีกนะโอเคอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็จะเก็บแร่ทั้งหมดในถ้ำนี้ให้หมดนะแวบโอเคปึ๊บปึ๊บแหมโดดจากถ้ำช่องทำไมตรงนี้มันมืดวะอาชีพหายแล้วครับครบเพลิงไม่พอครับผมนักขนูในตำนานมาแล้วอุ้ยอื้อชั่วไปดูดิตัวหูครับพุนตัวพุนเลยว่าไงพี่แป๊บเดี๋ยวนะคิปเปอร์ไอ้บึ้มหมดแล้วครับผมไม่มีครบเพลิงแล้วว่ะชิบหายละต้องกลับเอาลาพิสลาชูรี่ไปด้วยปึ๊บข้างนอกก็น่าใกล้ๆจะมืดแล้วอ่ะประเด็นทางกลับอยู่ทางไหนทางกลับอยู่ทางไหนวะเนี่ยชิบหายละหลงน้ำมันโผล่มาจากไหนเยอะแยะวะโอเคฟึบแล้วขุดไอ้เรสโตนตรงนี้ไปด้วยนะแล้วก็ทองใช่ไหมทองครับสำคัญมากมันดอกเป็นเศษทองแล้วเนี่ยโอ้โหมันดอกเป็นเศษทองเนี่ยโอเคตึ๊ดตรงนี้เป็นแร่อะไรครับอ๋อมันเป็นแค่มอสมันกลับทางกลับอยู่ไหนวะตรงนี้ใช่ไหมโอเคเจอละแร่คอปเปอร์อ๋อถ้าเป็นแบบดันเจี้ยนนี้มันจะเป็นเศษของว่ะเป็นเศษๆไม่คุ้มเลยไม่ได้ก้อนใหญ่เลยไอ้เศษนี่ทำยังไงวะมันไปทำอะไรได้ปะโอเคมันต้องทำให้มันอัดเป็นแท่งใช่ไหมเราไปคราฟได้ไหมไม่ได้ฮะถ้าลองไปเผาหรอกมันเป็นรูปมันเปลี่ยนไปวะโอเคครับไปครับเรายังไม่ได้ฐานเลยเนี่ยต้องทำไอ้ครบเพลิงเพิ่มครับ
ลองเผาดูหรือว่าทองสมัยนี้มันเผาได้วะมันจะได้ทองแท่งป่ะจัดโอ้ใช่เลยอ๋อเป็นทองอย่างนี้ไม่ก่อนมันเป็นบล็อกตอนนี้มันเป็นทองมันเศษอย่างนี้อ่ะอ๋อโอเคเข้าใจละโอเคโอเคนั่นแหละไงแร่เหล็กครับแร่เหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กดีแต่ทำไมเหล็กมันเหล็กก็เป็นเศษเหมือนกันว่ะแต่คอปเปอร์มันได้เป็นเศษเยอะเลยนะตีครั้งหนึ่งได้มา5อันนะไม่รู้ว่าเป็นคราฟอะไรได้ครับน่าจะเป็นของคอปเปอร์ป่ะเนี่ยลำคาญน้ำตรงเนี้ยต้องหาทางอุดให้ได้เปลี่ยนวิถีน้ำดินี่อวตารวิถีน้ำโอเคแค่นี้ก็ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราละจะเดินไปไหนก็ลำบากไม่ไหนวะเอ้าแร่หายไปไหนวะเออตรงนี้ปั๊บอ้าวโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราต้องหาแร่ถ่านด้วยเพื่อจะมาทำครบเพลิงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอมีทองมีอะไรครบเราจะเข้าไปที่เนเธอร์กันนะฮะแล้วก็เราพยายามที่จะจบเกมนะครับผมคือรอบนี้จะเล่นให้มันจบเกมไปเลยนะฮะหลักๆเลยคือการจบเกมครับซึ่งต้องเตรียมของจำนวนมากเพื่อจะเข้าไปเพื่อจะสู้กับ Ender Dragon นะคือผมต้องการที่จะจบเกมนะคือผมเล่นไหมครับเนี่ยไม่เคยจบสักทีจริงเล่นเอาฮาไปเรื่อยฮะเดี๋ยวขอจบเกมนะขอจบเกมให้ได้ฮะไม่มีแร่แล้วเนาะได้เพชรมา1เม็ดครับผมแต่การจบเกมมันต้องมีทองจำนวนมากด้วยสิแล้วก็ Ender Pearl ใช่ Ender Pearl เป็นสิ่งที่สำคัญมากมานี่เลยครับ Ender Pearl เนี่ยถ้าเขาบอกว่าเราต้องสู้กับ Enderman นะฮะซึ่ง Enderman มันก็เป็นโปเกมอนแร่ที่หายากมากครับการที่จะจบเกมนี้ได้คือจะต้องเจอสู้กับพวกมันหายากอะเนาะซึ่งไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหนฮะไม่รู้จะนานหรือเปล่าฮะถ้าจะนานด้วยครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดตัวอะไรไม่รู้บินมันไล่โฉบเราครับต้องไปนอนไงไม่นอน2วันแล้วเนี่ยโอเคไปนอนก่อนโอเคเซฟจุดรีสปาวพอยต์นะครับผมเอาละตอนนี้เราไปกด F3 ดูอยู่ในส่วนของ XYZ ที่11โอเคตรงนี้ใช้ได้นะฮะตรงนั้นน่าจะสำรวจครบหมดแล้วเราไม่มีฐานแล้วใช่ไหมเอาเหล็กไปเผาเพื่อจะทำเกาะเพิ่มเดี๋ยวทองต้องเอาไปครับเพื่อจะไปแลก Ender Pearlนะมีน้องว่าถ้าเกิดว่าไปเจอหมูในมรกเนี่ยสามารถแลกเป็นเอเดอร์เพิร์ลได้นะฮะเพราะงั้นก็การเจอเอเดอร์แมนไม่จำเป็นก็ได้นะเราก็ไปแลกกับหมูเอานะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ของทองทั้งตัวแล้วอะไรนะแล้วโยนทองให้มันจะไม่โจมตีเราถ้าใส่ของทองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บทำชุดทองแล้วก็ไปเอาทองไปโยนให้มันเราจะได้ Ender Pearl นั่นคือวิธีทางลัดที่เราจะได้ในส่วนของอะไรนะ Ender Pearl มานะโอเคแต่เกิดว่าถ้าเราไม่มีแล้วก็นะก็ต้องไปฆ่า Enderman จริงๆด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ยากสุดครับมันไม่ได้เจอกันง่ายๆจริงมันเป็นโปเกมอนหายากโอเคไปครับเราขุดดิ่งแล้วกันนะไปตรงๆไปเลยน่าจะเจอแร่บ้างแหละโอ้น้ำจากทางไหนวะเนี่ยโอ้เช
ชิปหายแล้วครับเป็นน้ำเป็นเขาเรียกว่าบ่อน้ำเลยนะโอ้ก็คงไปต่อไม่ได้ครับตรงนี้ต้องอุดเอาไว้เลยฮะเป็นบ่อน้ำครับขึ้นไปไม่ได้ครับงั้นไปทางนี้แทนไม่ค่อยเจอฐานเลยฮะโอ้โหน้ำอีกแล้วอ่ะน้ำนิดเดียวป่ะเออน้ำนิดเดียวครับโอเคนี่ครับอุดเอาไว้ครับโอเคไอ้รูนี้เดี๋ยวเราจะทำการนี่ฮะปักคบเพลิงไว้3 4อันนะ4อันโอเคเพื่อจะเป็นเขตให้เราดูว่าเอ้ยตรงนี้นะมีทางลงคนเด็กมากๆว่ะมีคีปเปอร์นะอันตรายมากเลยคีปเปอร์เนี่ยอุ๊ยโอ้โหมาแล้วว่ะโอเคอุ๊ยข้างหลังเกือบตายโอ้ยมาข้างหลังเฉยเลยโอ้โหกินไม่ทันนะเดี๋ยวต้องไปเก็บกู้ของก่อนปึ๊บนี่เลยครับคอยนี่มาแล้วก็ดาบนะผมเพื่อจะไปเอาของคืนดีเวนเอ้ยไหนวะอันนี้นั่นไงโอเคมันอยู่ไหนวะต้องล้างแผลแล้วเนี่ยเสื้ออยู่ไหนวะฮะนี่ไงเสื้อแหมแอบลอบเข้าข้างหลังเฉยเลยเนี่ยคบเพลิงอยู่นี่ครับโอ้โหไม่คิดว่าจะตายมันขึ้นมาจากข้างบนนะโอ้โหครับนี่ก็ได้นะไม่เจอแร่ฐานสักทีฮะแร่ฐานหายากเฉยดีที่ครั้งคราวไม่กัดเราครับผมแต่อาจจะเป็นโควิดถ้าอยู่กับมันนานๆโอเคงั้นก็กลับไปก่อนนะปึ๊บมาไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเช้าเนี่ยขอไปเก็บก่อนเดี๋ยวทำนี่ให้ใหญ่ๆกันก่อนนะทำกล่องให้มันใหญ่ๆเอาไว้มันที่แฟลชบอกยิ้มเข้าไว้โอเคอ่ะเอาละครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ